สวัสดีค่ะทุกคนและ FC ทุกท่านพี่รัฐจากช่องรัฐดอนนะคะวันนี้จะมาสรุปเลขนะคะสรุปเลขงวดวันที่16ธันวาคม2563ค่ะก็ไม่ได้สรุปนานแล้วนะคะแต่ว่าเลขแม่น้ำหนึ่งก็จะไม่หลายตัวแอดจะไม่สรุปนะคะแอดจะสรุปมีที่วัดสว่างอารมณ์นะคะเป็นเลขธนบัตรนะคะเสี่ยงโชคนะคะแล้วก็มีเลขที่วัดคำชะโนดปู่ศรีสุทโธนะคะแม่ย่าศรีปฐุมมาแล้วก็วัดไอ้ไข่นะคะที่พะเยานะคะแอร์จะสรุป3ตัวนี้ค่ะแต่ถ้าแม่น้ำหนึ่งก็จะเป็นคลิปที่ไม่รวมกันนะคะก็คือแม่น้ำหนึ่งจะไม่หลายตัวนะคะจะมีหางเดียวก็ไปตามดูตามคลิปได้เลยนะคะแอร์จะสรุปแค่3ตัวนี้นะคะก็หวังว่า FC ทุกท่านก็คงจะ อยากให้ทุกคนโชคดีนะคะลองเสี่ยงโชคดูอันนี้ก็ใช้วิจารณญาณในการชมนะคะก็คือเอามาเป็นแนวทางให้นะคะถ้ายังไงก็ลองดูนะคะพิจารณาดูว่าท่านชอบตัวไหนนะคะอันนี้เป็นเลขอันดับที่1 นี้ก็จะเป็นเลขวัดสว่างอารมณ์นะคะอาจารย์แป๊ะก็ได้ทำพิธีมงคลนะคะแล้วก็สวดอธิษฐานนะคะก็คือจับบ่วงนาคราชนะคะมีปู่ศรีสุทโธด้วยแล้วก็แลกเปลี่ยนขวัญถุงเงินนะคะ20บาทหมายเลขที่เสี่ยงกันได้นะคะเอาเงินนะคะไปแลก20บาทก็ได้แบงค์20มาใช่ไหมคะก็จะเป็นเลขที่เสี่ยงโชคนะคะเดี๋ยวแอดจะให้ดูเลขเสี่ยงโชคนะคะอยู่ค่ะอันนี้เป็นเลขแบงค์20นะคะที่เสี่ยงโชคที่วัดสว่างอารมณ์ที่อาจารย์แป๊ะเป็นเสี่ยงอธิษฐานตั้งจิตบ่วงนคราชแล้วก็แลกเปลี่ยนเงินขวัญถุงนะคะแบงค์20นะคะเป็นเลข20นะคะ B แล้วก็มีเลข1แล้วก็ D 8 3 4 1 4 5 7นะคะอันนี้เป็นเงินขวัญถุงที่วัดสว่างอารมณ์นะคะเลขท้ายที่แลกเปลี่ยนเงินขวัญถุงค่ะลองเอาไปเสี่ยงโชคดูนะคะต่อไปเป็นเลขคำชะโนดนะคะอันนี้เป็นครอบครัวชาวพิษณุโลกนะคะเดินทางมาค้างคืนที่ใกล้วัดคำชะโนดนะคะที่บ้านโนนเมืองค่ะ1คืนนะคะครอบครัว3พ่อแม่ลูกนะคะแล้วเขาก็ฝันเห็นปู่ศรีสุทโธนะคะมาบอกเขาบอกว่าให้ไปไหว้ที่ศาลเก่าก่อนนะคะแล้วก็เขาก็ไปไหว้ที่ศาลเก่าแล้วก็ผู้หญิงนะคะเกิดอาการผิดปกติแล้วก็พูดเสียงเหมือนผู้ชายแก่นะคะแล้วก็ฟ้อนรำค่ะแล้วเขาก็ได้เลขตัวนี้นะคะแล้วก็541แล้วก็ฟ้อนรำนี่มีคนบางคนบอกว่าเห็น522อันนี้จากข่าวไทยรัฐนะคะตัวเลขนี้แล้วเดี๋ยวแอดจะขึ้นใบลอตเตอรี่ที่เขาซื้อทั้งหมดให้ดูนะคะอันนี้ก็เกลี้ยงแผงนะคะลองเอาไปเสี่ยงโชคดูนะคะอันนี้ก็ข้างบนนี้เป็นแบงค์ธนบัตรขวัญถุงจากวัดสว่างอารมณ์นะคะเขาทำพิธีกันนะคะต่อมาก็เป็นไอ้ไข่นะคะกุมารเทพที่จังหวัดพะเยานะคะที่จังหวัดพะเยาไอ้ไข่นี่ก็ตอนนี้ก็ช่วงนี้ก็โด่งดังมากค่ะเอาไปลองเสียงโชคดูนะคะอันนี้เป็นเลขไอ้ไข่นะคะหรือว่าตาไข่นะคะบางคนก็บอกว่าตาไข่นี่เลขขันน้ำมนต์นะคะมี2 3แล้วก็เหมือนเลข4นะคะเดี๋ยวแอดมองเห็น5 6 7 0 8 9ก็คือจะหลายตัวนิดนึงนะคะก็ให้เลือกเอาตามใจชอบนะคะก็ใช้วิจารณญาณในการชมเอาที่ว่าท่านชอบตัวไหนนะคะแล้วก็เน้นๆดูนะคะแล้วก็อันนี้ก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะบางคนก็อาจจะไม่ชอบก็ได้บางคนอาจจะชอบนะคะแต่ถ้าสำหรับเลขแม่น้ำหนึ่งแอดก็จะทำเป็นคลิปไว้ต่างหากนะคะไม่หลายตัวแต่อันนี้แอดจะสรุปให้นะคะเพราะว่าไม่ได้สรุปนานก็คิดถึงแฟนๆแล้วก็ FC ทุกคนค่ะก็อยากให้ทุกคนโชคดีนะคะงวดนี้ก็วันที่16ธันวาขอให้ทุกคนโชคดีค่ะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะเดี๋ยวขอให้ทุกคนโชคดีค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ